สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องลักกี้พี่โดโด้นะคะแฟนเพจน้องลักกี้สาวน้อยแสนซนนะคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะคะมีแม่เอฟซีนะคะก็มีพี่ยุ้ยนะคะหมอยุ้ยพี่เดียป้าฟองเนาะแล้วก็พี่นิวแล้วก็พี่แตงโมนะคะมารวมทริปปิกนิกข้างริมน้ำมูลกับพวกเรานะคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้มาอาบน้ำให้กับแม่ทองใบอาบน้ำสบายสบายกายสบายใจนะคะเด็กๆของเราลงน้ำมาแล้วไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวรอบเย็นก็จะพาลงน้ำก่อนกลับบ้านนะคะนี่บรรยากาศในน้ำมูลเลยนะคะริมมูลกันทีเดียวเลยอาบน้ำให้น้องช้างนะคะมาฟองลงเร็วไปช่วยกันไปช่วยกันลงช่วยกันน้องช้างตัวใหญ่รับไหวรับไหวสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคุณค่ะมาอาบน้ำให้น้องช้างกันนี่แม่ทองใบนิสัยดีมากๆนะคะเป็นน้องช้างเป็นครูช้างเลยที่ใครที่ไม่เคยเลี้ยงช้างมาฝึกกับแม่ทองใบนี้รับรองว่าเลี้ยงได้แน่นอนนะคะเพราะแม่ทองใบนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะเป็นช้างที่นิสัยดีนิสัยดีมากๆเชือกนึงนะคะตอนนี้แม่ทองใบก็สบายกายสบายใจเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ยุ้ยนะพี่โมก็ขึ้นไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูป้าฟองกันบ้างนะคะป้าฟองค่อยๆนะป้าฟองนะเอาอึ๊บเหมือนขึ้นเนินใช่ไหมสวยนะคะว้าวตากล้องฉันไปไหนเนี่ยตากล้องอยากไปหาเปลี่ยนกางเกงหรือเปล่าหากล้องไปไหนกล้องลงแล้วกล้องหายบรรยากาศสนุกสนานมากๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้ร่วมทริปกับพวกเรานะปิกนิกเสร็จแล้วกินกิ่มท้องแล้วก็มาเล่นกับน้องช้างกันนะคะอันนี้ส้มตำหมดไปกันหลายครกเลยนะคะอร่อยอร่อยกันมากๆเลยต้องขอโทษขออภัยแม่ๆด้วยนะคะไม่ได้ไลฟ์ให้ชมเพราะว่ามันร้อนมากๆนะคะโทรศัพท์ไลฟ์ไม่ได้เลยจ้ะสวยนี่อาจารย์ช้างเลยนะแม่ทองใบนี่เขานิ่ง1 2เดินเดินเดินหน้ามาหน่อยได้ไหมครับจะได้เห็นแม่น้ำยาวๆ ยาวข้างหลังเดินหน้าหน่อยปันตามบอกให้ลุกบอกให้ลุกไปหน่อยให้ช้างให้ช้างเดินจะได้เห็นแบบข้างหลังเป็นทิวน้ำป้าฟองจับเชือกไว้ป้าฟองจับเชือกไว้เดี๋ยวพ่นน้ำใส่พี่โมนะสำรวจดูแล้วใช่ไหมไม่ได้รู้สึกตัวหันหน้ามาทางนี้หน่อยพ่อควานหันหน้าน้องช้างมาทางนี้หน่อยจะได้เห็นเป็นช้างตัวยาวนั่นแหละบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนค่ะแม่น้ำใหญ่เลยนะคะแม่น้ำใหญ่เลยฝั่งนู้นก็เด็กๆ เล่นน้ำกันชาวบ้านก็หาปลานะคะบรรยากาศวันนี้แบบหลักล้านมากทุกคนค่ะนี่เลิฟๆป้าฟองบอกเลิฟๆสนุกไหมคะป้าฟองคิดถึงพี่อ้อมกันทุกคนเลยนะคะนี่มีแต่คนบอกว่าทริปนี้นี่ถ้ามีพี่อ้อมมาด้วยก็คงจะสนุกน่าดูเลยเนาะว้าวแม่ทองใบนี่รับแขกดีจริงๆเลยนะคะถ้าเด็กเรานี่ลิ้นแดงนะอาบน้ำไม่ได้เพราะเขายังเด็กอยู่นะคะยังเด็กอยู่ก็เลยเบรกก่อนเปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนตัวแสดงเป็นแม่ทองใบนะคะกอดได้นะฟองกอดได้กอดใจดีเขาใจดีผู้สาวอันนี้แม่ทองใบปีนี้ก็40กว่าแล้วนะคะ40กว่าปีแล้วมีลูกมาแล้ว3เชือกนะคะกินน้ำอยู่น้ำเป็นไม่มีมิวแล้วเนี่ยยอมรับผิดไหมนิ่งมากๆนะคะยอมรับว่าแม่ทองใบนี้เป็นช้างที่
นิ่งที่สุดในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าน่าเสร็จแต่ก็ยินดีเนาะไม่ใช่น่าเสียดายนะคะยินดีนะคะที่อีก 2-3 วันนะคะแม่ทองใบก็จะเดินทางไปที่ภูเก็ตนะพอหามาหน่อยครับเรืออยู่ข้างหลังกำลังสวยใช่เดี๋ยวเข้าเข้าเนาะโอเคครับเอ้าอยู่เฉยอย่ามาตามสนุกทั้งควานสนุกทั้ง PFC ก็รู้สึกดีใจนะคะนี้บรรยากาศชุ่มชื่นทั้งกายและใจเนาะอบอุ่นหัวใจนะคะอยากเข้ากล้องเขาอีกนะเราเนี่ยขอเขาถ่ายไปทั่วเลยอยากเป็นมิสแกนสุรินทร์สวยอันนี้พี่เดียนะคะพี่เดียหนูหอมอย่าโหนเชือกลูกอย่าโหนเชือกเดี๋ยวโดนไปยุ้ยเดี๋ยวโดนไปยุ้ยสวยครับสวยครับโอเคดำหมดแล้วเลยน้ำอ่ะไม่ดำน้ำบูนน้ำเป็นน้ำจืด40กว่าปีแล้วค่ะป้าพองมีลูกมาแล้ว3เชือกเยอะแล้วนะ3เชือกก็ได้อยู่อ่ะค่ะก็อยากได้เยอะแล้วนะคะเป็นทริปที่มีความสุขอีกหนึ่งทริปนะคะเย็นชื่นใจทั้งกายทั้งใจเลยวันนี้อิ่มท้องอิ่มใจนะคะวันนี้ที่นิวพี่แตงโมโหเสบียงแน่นนะคะเตรียมของมาทำกับข้าวกินกันกินจนโอ้โหยังไม่หมดนะคะคุณหาพ่อครัวเราทำหลายเมนูมากแม่ควันก็ตำส้มตำปิ้งหมูแล้วก็ปิ้งลูกชิ้นนะคะอืมสวยแล้วลูกสวยแล้ว เล่นน้ำจนดำหมดแล้วก็หอมสวยมากแบบนี้ชอบฝั่งนู้นก็หาปลากันนะคะควันฟุตพ่อควานสวัสดีแล้วก็น้องวุฒินะคะนู่นหาปลาอยู่ฝั่งนู้นนะคะผมจะปังนิดนึงได้ไหมได้ผมแค่นี้เองอะน้องสวยมันเยอะมันแค่นี้โอเควันนี้เรามีตากล้องมีตากล้องส่วนตัวด้วยนะโอเค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 สวยวันนี้บรรยากาศดีเลยนะคะทุกคนค่ะร้อนอยู่แต่ว่าได้เล่นน้ำแล้วก็ชื่นใจเนาะเปียกทั้งคนชุ่มฉ่ำไปหมดเลยเปียกแม่ทองใบอาบน้ำให้พี่ตังโมถ้าพี่โดโดจะน่าจะเล่นแรงพี่โดโดไม่แรงครับอืมไม่แรงใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่มีควานแล้วอยู่ใช่เขาอยากจะกิ้งจะเล่นเต็มที่นะบุ้มนี่นะถ้าเป็นพวกผมก็ไม่ตกหรอกเพราะผมรู้จังหวะมันถ้าเป็นเบ้าเป็นพวกพี่ก็ตกเพราะว่าเราจังหวะมันยังไม่ได้ถ้าตีงานนี้ขี่กันครบถ้วนทุกคนเลยนะคะป้าฟองพี่ยุ้ยแล้วก็พี่โมนะเหลือ2หนุ่มของเราพี่เดียกับพี่นิวนะคะพี่เดียเป็นมือกล้องอยู่พี่นิวก็ไปหาปลานะ ไปเป็นชาวประมงนะตอนนี้กำลังหาปลาอยู่นะคะก็ขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่นึกถึงบ้านเด็กฝรั่งนะคะมาเยี่ยมเยือนทั้งทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ยินดีที่ได้ต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณน้ำใจงามๆที่แบ่งปันมายังครอบครัวของพวกเราเนาะทำให้ได้ภาพบรรยากาศความสุขอันแสนอบอุ่นนะคะสวยเลยนี่ไม่ค่อยหลงตัวเองเลยลูกดูชูสูงเลยครับชูสูงเลยครับมือโอเคครับนี่เรามีตากล้องมาด้วยนะวันนี้สนุกสนานเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่เพจน้องลักกี้สาวน้อยแสนซนนะคะช่อง YouTube น้องลักกี้พี่โดโด้ค่ะนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะยามเย็น
ับทริปริมน้ำมูลบ้านเด็กฝรั่งนะคะควันพุทธควันตั้มพาทีม FC ช้างนะคะบ้านน้องลักกี้ออกทัวร์นะคะริมน้ำมูลอิ่มท้องแล้วเรามาลุยกันต่อกับการอาบน้ำน้องช้างนะคะไม่มีใครอาบใช่ไหมไปเดี๋ยวพบข้าเดินป่าไปกับแม่เนี่ยนะอันนี้อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะไปแค่จะไปนั่งกับโคมเลยจะนี่นั่งโคมเลยขนาดพี่โดพี่ยุ้ยขี่พี่โดนะคะพี่แตงโมขี่แม่ทองใบหดหดบีบีหดบีบีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไม่รอไปไม่รอควานแล้วพาเดินพาเดินจริง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 เหรอนั่งนั่งข้างในน้ำกับบนระบบเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะสองควานเราพาทัวร์ออกทริปนะคะสนุกสนานกันทั้งวันเลยวันนี้นะคะขอบคุณที่มาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวบ้านน้องลักกี้อีกครั้งนะคะสำหรับ FC ช้างนะคะโอ้ยหนูพี่ยุ้ยกลัวพี่ยุ้ยกลัวนะคะไม่เคยนั่งช้างแบบไม่มีแยงนะนี่ขี่คอพี่โดเลยป๊าดเออดูพี่โดอึ้งหันมาหันมาพี่เดียคะพี่เดียพี่เดียกำลังชัตเตอร์ลูกสาวอยู่กำลังชัตเตอร์หญิงมิสแกนสุรินข้าวหอมข้าวหอมขึ้นมาแล้วลูกขึ้นมาแล้วยูส่งให้พี่อ้อมดูเหมือนกันอยู่ในน้ำเมื่อกี้ไหมไม่เหมือนสูงกว่าเดิมครับเหมือนเป็นแบบว่ามันบอกไม่ถูกเป็นลูกเกกใช่ไหมครับก็โยกนะคะใช่ครับถ้าอยู่น้ำมันจะไม่โยกไงมันจะนิ่งใช่ใจเย็นๆนะพี่ยุ้ยใจเย็นๆนะพี่ข้าวหอมขึ้นมาแล้วนี่นะไปกินหญ้าไหมไปกินหญ้าไหมแบบว่าบางทีเราแบบว่าเราอาจจะเผลอเกรงเดี๋ยวเขาจะอึดอัดไงไปครับเพื่อนเดินชมบรรยากาศนะคะมาถึงบ้านลักกี้ของแท้แล้วล่ะพี่ยุ้ยครั้งแรกในชีวิตเลยมาถึงบ้านเราของแท้แล้วรอดท้องก็รอดแล้วป้อนอาหารก็ป้อนแล้วนี่ได้ขี่ด้วยมาถึงของแท้แล้วนะคะหอมซอสจูวายหอมก็มานี่แล้วข้าวหอมไม่อยากลงน้ำไม่อยากขึ้นแล้วนะตอนนี้มานี่แล้วลูกช้างเขาจะอาบน้ำแล้วเด็กๆของเราอยู่ฝั่งนู้นนะคะหญิงกี้เห็นพี่ดูไปดูเด็กๆกันนะคะเห็นพี่ๆเดินบนบกเอ๊ะมีใครมาด้วยหญิงกี้เริ่มงงๆนะคะงงๆทำไมพี่โดจะกลับบ้านไม่เรียกหนูหรอหญิงกี้งงปลาฟองยังเล่นน้ำอยู่ข้างล่างอยู่เลยนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นสวยงามมากๆนะคะแต่ซอสจูนึโอ้ซอสจูนึบ อันนี้เขาเรียกอาจารย์นะครับเนี่ยอาจารย์ควาดเลยโอ้คุณนี่โอ้
อันนี้พี่โมก็นั่งหลังเป่าครั้งแรกไหมครั้งแรกชิวๆเลยนะเหมือนเคยนั่งมาแล้วเลย นี่ครั้งแรกทั้งสองคนเลยอะไปพวกเรากลับบ้าน เดี๋ยวให้พี่ยุ้ยกับพี่ตังโมพาแม่ทองใบกับพี่โดกลับบ้านนะถึงบ้านเลยแล้วเราไปรอรับที่บ้าน เดี๋ยวหนูไปรอรับไปทางเขาจะเดินอย่างเดียวเลยเขาไม่แวะกลับบ้านใช่ไหมใช่ครับหลังกลับบ้านเขาจะเดินอย่างเดียวเลยเขาไม่แวะทางอื่นเลยตั้งหน้าตั้งตาเข้าบ้านอย่างเดียวเอ้าควันตั้มทิ้งแม่ทองใบแล้วน่ะควันตั้มเดินไปชิวมากนะลืมแม่ทองใบหรือเปล่าค่ะลุงจ้าอยู่ค่ะอยู่มุ่นจ้าประมาณคำเหรอ